เปิดราศีจะมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้เดือนดวงเปลี่ยนแต่ละราศีมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปโดยมีหลายราศีอยู่ขั้นดวงดีจัดอันดับ5ราศีราศีดวงดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีดวงดีจะมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้ได้แก่อันดับที่1ราศีกุมถือว่าเป็นราศีที่มีดวงแห่งความก้าวหน้าไปในทิศทางที่ชัดเจนมากๆดังนั้นถ้าช่วงปีใหม่ใครรอลุ้นการเลื่อนขั้นขยับขยายหรือถ้าคิดเรื่องการเรียนการศึกษาต่อในเดือนตุลาคมนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามามีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่มีการเติบโตที่ดีขึ้นเหมือนกันอันดับที่2ราศีตุลอยู่ในกลุ่มดวงการเงินพลิกฟื้นคล่องตัวมีช่องทางมีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันทั้งในเรื่องของโชคลาภและรายได้ประจำจะมีข่าวดีเข้ามาอาจมีเงินก้อนโตภายในเดือนนี้เคาะเรื่องเงินที่เคยมีปัญหาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่ช่วงรอยต่อที่อาจจะมีสะเทือนบ้างแต่ผ่านแล้วจะพุ่งทยานอันดับที่3ราศีเมถุนอยู่ในกลุ่มราศีดวงการงานดีวาสนารุ่งมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานที่ดีขึ้นจะมีคนช่วยเหลือที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเกิดความเจริญก้าวหน้าวาสนาในเรื่องหน้าที่การงานจะดีขึ้นการเดินทางนำโชคเข้ามาให้อันดับที่4ราศีเมษเป็นราศีที่มีความต่อเนื่องที่ดีในเรื่องของการเงินจากที่เคยคุยเจรจาหากกำลังรอคำตอบจะพบคำตอบและช่องทางที่ทำให้มีรายได้ที่ดีขึ้นเป็นราศีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแต่ในทางที่ดีการทำงานจังหวะก้าวหน้ามากกว่าเดิมเรื่องไม่สบายใจความอึดอัดใจจะน้อยลงมีผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากอันดับที่5ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีโอกาสเรื่องรายได้ใหม่ๆการเงินดีขึ้นค้าขายได้เยอะขึ้นร่วมหุ้นจับมือมากขึ้นจึงส่งผลให้มีรายได้มากขึ้นแต่รายจ่ายภายในบ้านหรือเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวก็อาจตามมากขึ้นถึงอย่างนั้นก็นับเป็นจังหวะการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ